มีอะไรครับครับเอ๊ะนี่เคยมามั้งเนี่ยเด็กคนนี้จําได้ฮะชื่ออะไรนะฟีนิกครับฟีนิกค่ะนกฟีนิกเอาจากค่ะนกฟีนิกครับถ้าไม่ตั้งใจทํากรรมหรือฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นกรรมมั้ยครับไม่ตั้งใจทําถือว่ามีกรรมมั้ยครับใช่มั้ยใช่ครับก็ถ้าตั้งใจมีเจตนาก็กรรมเต็มๆแต่ถ้าไม่ตั้งใจถ้าเขาไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจไปทําให้เขาเช่นไปทําให้เขาตายโดยไม่ตั้งใจถ้าเขาผูกอาฆาตพยาบาทมันก็เขาก็มีโอกาสที่จะมาเอาคืนจากเราได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะหลวงปู่บ้านฉันจะเล่าให้ฟังบ่อยมีหลวงตาแก่ๆเดินถือไม้เท้าไปหลวงตาแก่ๆเดินถือไม้เท้าไปโดนกบตายหลวงตาก็ไม่รู้เนาะไปโดนกบตายหลวงตาก็ไม่รู้แต่กบเนี่ยมันอาฆาตพยาบาทหลวงตาเพราะมันตายแล้วมันอาฆาตพยาบาทหลวงตาว่าขอให้ได้เกิดมาฆ่าหลวงตาหลวงตายังไม่นิพพานไปเกิดอีกกบมันก็ไปเกิดเป็นคนระหว่างที่หลวงตาเดินไปตามทางกบมันถือหอกมาเพื่อไปป้องกันตัวไม่ได้หลวงตาเดินอยู่ข้างหน้ามันก็เลยวิ่งตามใหญ่เลยเห็นมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ววิ่งตามหลวงตาหลวงตาเห็นคนถือกบเนี่ยที่เกิดเป็นคนถือหอกวิ่งตามมาหลวงตากลัวว่าไอ้นี่จะมาฆ่าก็เลยหลวงตาก็เลยวิ่งแอบไปหลบซ่อนหลวงตาก็เลยเข้าไปหลบซ่อนในพุ่มไม้ข้างทางกบเนี่ยวิ่งมาวิ่งตามมาอ้าวเห็นหลวงตาหายไปก็เลยรู้ว่าหลวงตากลัวก็เลยเอาหอกหลวงตากลัวหอกที่ถือในมือก็เลยเอาหอกพุ่งทิ้งข้างทางหอกมันพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้หลวงตาซ่อนอยู่ตายเลยกบไม่มีเจตนาตอนหลวงตาฆ่ากบหลวงตาก็ไม่มีเจตนาเข้าใจไหมครับอ้าวมีอะไรอีกแต่คุณครูสอนว่ามันถ้าไม่เจตนามันไม่เป็นกรรมอะคะมันไม่เจตนามันก็ไอ้กรรมเนี่ยฝ่ายเราไม่มีไม่ติดอยู่ในจิตกรรมฝ่ายเราไม่ติดอยู่ในจิตแต่กรรมฝ่ายเขาอ่ะมันก็ติดอยู่ในจิตมันติดอยู่ในจิตเขาที่เขาจะฆ่าแล้วลูกแต่เราอ่ะไม่มีเจตนาอย่างเช่นมีผู้รักษาท่านหนึ่งเนี่ยท่านกุ้มใจมากเลยท่านเขียนจดหมายมาถามหลวงตาเนี่ยให้คนมาถามท่านตัดสินประหารชีวิตคนหนึ่งแล้วก็ท่านทำตามหน้าที่ท่านไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาโดยตรงแต่เพราะมันเป็นหน้าที่เพราะว่าจำเลยอ่ะฆ่าคนตายมาก่อนผู้รักษาก็พิจารณาคดีแล้วได้ความว่าจำเลยเนี่ยฆ่าคนตายมาก่อนก็เลยลงโทษประหารชีวิตแต่ตอนที่เขาลงโทษประหารชีวิตเขาก็ประกาศว่าเขาขอไปเกิดเป็นลูกผู้ภาษาท่านนี้จะจองล้างจองผ่านที่สั่งประหารที่ตัดสินประหารชีวิตเขาไอ้เพชฌฆาตก็บอกว่าเอาพระมาเทศสอนเพื่อให้สิ้นอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่ยอมเขาบอกให้ฆ่าเขาเลยฆ่าเขาเลยแล้วเขาขอไปเกิดเป็นลูกของอธิษฐานจิตขอให้ไปเกิดเป็นลูกของผู้อุษาแล้วอาฆาตผู้อุษาจะต้องจองล้างจองผ่านผู้อุษาที่ตัดสินไปนี่ครับผู้อุษาเป็นผู้หญิงกลัวด้วยกลัวมากเลยหรือตอนตัดสินก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าโดยตรงแต่มันเป็นหน้าที่คนอื่นเป็นคนฆ่าแต่ตัวเองเป็นคนตัดสินแต่กรรมอ่ะมันไม่ติดจิตผู้อุษาอย่าลุกตาไปทำให้กบตายก็ไม่ติดจิต
ลวงตาแต่จำเลยที่มันถูกประหารชีวิตเป็นอาฆาตเหมือนกบอะฝ่ายหลวงตาท่านไม่ติดอยู่ในจิตมันไม่มีกรรมในจิตหลวงตาแต่มันไปไอ้กบมันอาฆาตพยาบาทมันได้กลับมาฆ่าหลวงตาอีกครับว่ากรรมหมายถึงว่ามันอยู่ในจิตเรามันอยู่ในจิตเราแต่คนที่มันถูกเราถูกเขาทำลายที่เราไปทำลายเขาเขาอาฆาตพยาบาทได้แต่มันมีกรรมติดอยู่ในจิตเราเข้าใจไหมครับแล้วกรรมที่ไม่อยู่ในจิตมันหมายความว่ายังไงอ่ะก็ทำให้จิตเราไม่เป็นทุกข์อะลูกก็คือไม่ตกนรกเหรอครับก็ใช่ฝ่ายเราถ้าเราตายแล้วก็ไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์ได้ชัดเปรตสุรกายอีกแล้วว่าไม่ติดอยู่ในจิตเราแต่ถ้าเรามีเจตนาดิไปทำกรรมไปฆ่าเขามันติดค้างอยู่ในจิตมันทำให้เราต้องไปตกนรกเข้าใจนะครับเข้าใจเก่งมากเลยฟีนิกซ์นี่สุดยอดนกฟีนิกซ์ใช่เปล่าเนี่ยใช่นกว่าชื่อนกว่าเนี่ยใช่ค่ะเออฟีนิกซ์ชื่อนกไฟค่ะนกไฟฟีนิกซ์นกไฟอมตะโอ้เป็นนิทานเหรอใช่ค่ะไม่ใช่นกจริงๆใช่ไหมไม่ใช่นกจริงๆค่ะแล้วรู้ไหมฟีนิกซ์รู้ไหมว่าเป็นนิทานนกชื่อนกในนิทานชื่อหนูเนี่ยเป็นชื่อนกในนิทานหนูรู้ไหมรู้เหรอเป็นนกไฟอมตะค่ะเป็นนกไฟอมตะเป็นเรื่องนิทานเรื่องอะไรแต่เคยได้ยินนะเป็นของไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่ช่วงหลังแฮร์รี่พอตเตอร์เอามาทำเป็นหนังค่ะมีนกฟีนิกซ์อยู่ตัวหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเหมือนแบบนิทานของไม่ค่อยแน่ใจว่าของอินเดียหรือของอะไรสักอ้าวฟีนิกซ์กับฟีนิกซ์อ้าวหมดแล้วเหรอลูกมีอะไรอยากถามไหมครับไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจฮะว่าไงนะเมื่อวานให้ฟังไฟเสียงพอใจไม่พอใจเออได้อยากถามได้ลูกอ้าวไม่พอใจไอ้ฟีนิกซ์นี่กี่ขวบแล้วลูก9ขวบนะครับอยากถามอะไรมาฟินิกซ์เรื่องพอใจไม่พอใจเป็นยังไงหนูไม่เข้าใจเป็นยังไงคือถ้าท่านในปัจจุบันขนาดนั้นลูกหนูมีแต่ความไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจนั่งอยู่ใกล้ใครก็ไม่พอใจใช่ครับเสียงนั่งฟังลูกตาในเสียงเขาตัดเหล็กตัดทำการก่อสร้างหนูก็ไม่พอใจอะไรไม่พอใจแล้วหนูจะมีความสุขไหมอย่างเงี้ยลูกก่อสร้างไม่ได้ทำให้ไม่พอใจนี่ถ้าหนูมีแต่ความไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจเขาใครเป็นคนทุกข์ลูกคนตัดเหล็กทุกข์หรือว่าเราทุกข์เราทุกข์ค่ะเราทุกข์เนาะนั่นแหละแต่ไม่ได้ไม่พอใจตลอดเวลาบางทีก็พอใจพอใจบางครั้งพอใจพอใจก็พอใจมีอะไรเกิดขึ้นก็พอใจไม่ใช่ว่าพอใจแบบไปยึดได้เป็นทุกข์นะบางทีพอโดนขัดใจก็ไม่พอใจก็เพราะว่าไม่พอใจก็เนี่ยไม่พอใจมันเลยเป็นทุกข์ก็รู้เท่าทันพอไม่พอใจใจมันสั่นครับเออใช่ไม่พอใจใจมันสั่นมันทุกข์ครับก็เราก็ค่อยๆฝึกกันลูกพอมันมีความไม่พอใจก็รู้เท่าทันเนาะเนี่ยมันไม่พอใจแล้วใจมันสั่นมันเป็นทุกข์เลยไหมใจเก่งนะเนี่ยเห็นอาการของจิตเลยถ้าจะไม่พอใจต้องแบบคิดในแง่ดีใช่ไหมหมายถึงว่าพอใจในแง่ดีถ้าเราไปติดเนี่ยติดคือไปพอใจแบบติดนะไม่ได้ว่าพอใจแบบว่าไอ้ที่เราพอใจอะไรก็คือไม่ได้ติดเนี่ยแต่นี้เนี่ยพอใจแบบติดยึดแบบว่าเช่นว่าติดว่าต้องดีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการปุ๊บเราก็เลยโมโหไม่พอใจมันก็เลยเป็นทุกข์มันรู้ว่าไม่พอใจแต่มันยังไม่พอใจอยู่ครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเห็นว่าความไม่พอใจเนี่ยเป็นสังขารเกิดดับปล่อยให้เขาเกิดเองดับเองแล้วเรื่องหลวงปู่ดีเนาะนะคะหลวงปู่ดีเนาะนั่นก็ไม่พอใจแต่ไม่พอใจก็แต่ท่านก็ปล่อยให้ท่านก็จะไม่แสดงเจตนาออกไปทางกายวาจาก็เห็นว่าสังขารพุ่งแต่งเนี่ยมันเกิดเองดับเองท่านก็ไม่ทุกข์กับความพอใจหรือไม่ความไม่พอใจคนบอกเรื่องเมื่อกี้นะที่อยู่ในใจเรื่องที่ไ
าแรงมันไม้เหยียบแล้วมันยังไงต้องรออยู่ตรงศาลาตรงนั้นนะครับมันแรงมันมาแรงมันมีตะขาบตัวหนึ่งเดินอยู่เรื่องไงเรื่องคือมันไม่พอใจที่มันทำไมมันเดินอยู่มันไม่พอใจที่มันขยะแขยงแล้วแถมมีแมลงเราไม่พอใจตะขาบเหรออ้าหนูทำไมไม่พอใจเขาลูกไม่ได้ไม่พอใจแค่ไม่อยากให้เขาอยู่อ๋อไม่อยากเขาอยู่ไม่อยากให้เขาเดินเอ้ามันก็เป็นธรรมชาติของเขาเราก็เอาอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็เดินอย่างเนี้ยเนี่ยมีอย่างไอ้ตัวตะขาบตัวเห็บอะไรอยู่ในศาลาเนี่ยหนูก็สามารถที่จะเอาเขาออกไปได้ลูกเนี่ยหนูก็เอากระดาษเอาอะไรตักเขาออกไปได้แต่ถ้าหนูเป็นทุกข์ไม่พอใจจะเป็นทุกข์กับเขาเขาเรียกว่ายึดยังไงนะจากนั้นมามีเอากระดาษตักได้ก็ตักได้ตรงก็ตักเข้าไปทิ้งได้แต่หลังจากนั้นมีลูกแมลงสาบก็ไปทิ้งได้ก็ตักแยงดูน่าเหยียบมากก็ตักเข้าไปทิ้งอีกแต่ถ้าหนูไม่พอใจไปเหยียบกระทืบก็ตายหนูต้องรับกรรมแต่ใจมันสั่นว่าอยากเหยียบเออใจมันสั่นเพราะอยากเหยียบหนูก็จะต้องไปรับกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เหยียบแล้วแต่ไม่เหยียบมันก็เลยยังไม่มีกรรมโอ้หนูยังไม่ไปเหยียบเขาแต่แค่หนูอยากเหยียบใจก็ไปทุกข์เลยเห็นไหมใจสั่นเลยเห็นไหมเนาะดังนั้นว่ามาฆ่าพยาบาทในจิตนี่มันไม่ดีเลยแค่หนูอยากจะเหยียบเขาเนี่ยใจหนูก็สั่นแล้วไปทุกข์เลยไหมใช่ครับเก่งมากเนี่ยเก่าขวบแล้วทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ครับไปว่าเออก็ปล่อยวางปล่อยวางบางทีมันก็รู้ว่าอยากบางทีมันก็รู้ว่าอยากอยากก็ปล่อยวางไปแต่มันยังอยากอยู่ก็อยากยังอยากอยู่ก็ปล่อยวางอีกปล่อยวางความอยากปล่อยวางความอยากมันยังอยากอยู่ก็ให้เห็นโทษว่าความอยากมันเป็นทุกข์อยากอะไรล่ะหนูอยากอะไรเช่นอยากอะไรอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมติดเกมมันก็เรียนหนังสือไม่จบติดเกมมากๆอ่ะอยากเล่นเกมก็หนูก็เล่นได้แต่ก็ต้องนิดหน่อยแล้วก็อ่านหนังสือต้องชนะใจตัวเองให้ได้แต่บางทีพออ่านหนังสือมันไม่พอใจค่ะไม่พอใจที่อ่านหนังสือหนูก็เห็นโทษสิลูกเห็นโทษที่ไม่พอใจแม่หนูแม่หนังสือหนูก็สอบตกกันดิแต่แม่บังคับให้อ่านไม่พอใจที่แม่บังคับให้อ่านไม่พอใจก็แม่เขาหวังดีหนูไม่พอใจในความหวังดีมันก็ตามใจกิเลสตัวเองไม่พอใจแต่ยังอ่านไม่พอใจแต่ยังอ่านเออก็นั่นแหละถูกต้องแล้วแสดงว่าหนูเอาชนะใจตัวเองได้เป็นยอดคนแต่ในใจยังไม่พอใจเออในใจไม่พอใจแต่หนูก็เอาชนะมาได้ไงหนูก็อ่านหนังสือแสดงว่าหนูเริ่มเป็นยอดคนแล้วเอาชนะใจตัวเองได้ไม่ไปตามทำความคือไม่หลงไปตามความไม่พอใจคือไม่พอใจไม่อ่านเลยอย่างนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้นุ๊สอบตกเข้าใจป่ะเก่งมากเอาชนะใจตัวเองได้ไม่พอใจก็ยังอ่านหนังสือเก่งมาก